ไอ้วิบัติทำไมแกถึงเป็นคนเหลวไหลแบบนี้คุณรู้ไหมว่าผมอ่ะลูกใครคนอย่างฉันนะไม่ลดตัวไปยุ่งกับคนอย่างแกหรอกเวลาของฉันทุกนาทีนั้นมันมีค่ามากนะฉันเสียเวลากับแกมามากพอแล้วไอ้วิบัติทำไมแกถึงเป็นคนเหลวไหลแบบนี้บริษัทฉันมูลค่า 20,000 กว่าล้านทรัพย์สินอีกมากมายตลาดหลักทรัพย์ก็เข้าฉันมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะให้แกสืบทอดกิจการ 20,000 ล้านจากฉันและบริษัทอันยิ่งใหญ่อาณาจักรอันเกรียงไกรทั่วใต้ฟ้าเมืองไทยแกเนี่ยนะวันๆเราจะเที่ยวเล่นเป็นโลเป็นพายตีแต่ป้อมอายุแกต้องเท่าไหร่แล้วเคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมโลกันลานี่ฉันสงสัยจริงๆนะว่าจริงๆแล้วแกเป็นลูกฉันจริงๆหรือเปล่าครับผมเป็นลูกใครอ่ะพ่อลูกวินมอเตอร์ไซค์ไงหน้าปากซอยอ่ะมันชอบมาส่งแม่แกอยู่บ่อยๆก็พอพ่อพูดอย่างเงี้ยแม่ถึงไปคบกับยามหน้าปากซอยอ่ะแกจะมาตอบย้ำเรื่องนั้นทำไมเชื่อไม่ทิ้งแถวจะขืนเกงทำตัวแบบนี้แกอย่าหวังเลยนะว่าจะได้รับมรดก 20,000 ล้านไปจากฉันหลังจากนี้นะแกไปเปลี่ยนชื่อซะชื่อแกมันอัปมงคลไอ้วิบัติแต่ผมเปลี่ยนไปตั้งนานนะครับป้านี่แกเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยดีแกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรล่ะวิกฤตครับเดิมอีกมันเสือกมั่นใจด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะมีงานมอบหมายให้แกทำพิสูจน์ตัวเองซะว่าแกมีคุณค่าพอในทั้งงานนี้แกยังทำพลาดอีกเหรอแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อเหมือนพูดแล้วนะวิเชียนเดี๋ยวใจเย็นนะลูกชายใจเย็นแถวเล่นนะครับมึงรอเล่นเสมือนเลยช่วงนี้มึงมาแรงนะไอ้ต้นนะมึงมาแรงนะหลายเรื่องแล้วนะตั้งแต่เรื่องที่แล้วแล้วนะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าแกอยากได้มรดกรับสืบทอดช่วงต่อกิจการยิ่งใหญ่ของฉันแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองซะจัดการให้เรียบร้อยฉันจะได้สบายใจที่จะมอบหมายมรดกในกิจการอันยิ่งใหญ่ของฉันให้กับแกเพราะฉันก็อายุเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่ปีพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับพ่อก็เป็นผัวแม่แกไงเอาเป็นว่าจัดการให้เรียบร้อยรายละเอียดก็ไปคุยกับเลขาฉันต่อติดคอว่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะเข้ามาอยู่ในห้องของท่านประธานได้ยังไงนี่คุณถามผมแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าผมอ่ะลูกใครไอ้เนี่ยละคุณขนาดพ่อแกยังไม่รู้เลยแล้วฉันจะรู้ไหมใจเย็นผมจะบอกคุณให้ว่าพ่อผมถึงขั้นเป็นท่านมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจมูลค่า 20,000 ล้านบาทและนี่ก็เป็นห้องของพ่อผมเองคุณวิเชียรอุ๊ยขอโทษค่ะนี่คุณวิกฤตใช่ไหมคะนี่คุณกล้าแช่งผมเลยเหรอไม่ได้แช่งค่ะหมายถึงชื่อมึงอะค่ะคุณกล้านั่งที่พ่อผมได้ยังไงเนี่ยอุ๊ยนั่งไม่ได้หรอคะเดี๋ยวใจเย็นๆฉันนั่งบนเก้าอี้เหมือนเดิมเถอะครับนี่คุณจะเอายังไงของคุณเนี่ยฉันนั่งตามสบายเลยครับฉันเจอคุณก็ดีแล้ววันนี้ตอน10 โมงคุณมีนัดคุยกับเลขาคุณชาญสมร
เรื่องที่จะนำเสนอโปรเจกต์สำคัญของบริษัทเราให้กับเขาหน้าที่ของคุณก็คือคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เลขาคุณชานสมอนเขาสนใจและเขาจะได้นำโปรเจกต์ของเราไปนำเสนอให้กับคุณชานสมอนมีแค่นี้กระจอกมากสวัสดีค่ะคุณวิกิตใครแช่งผมอีกแล้วเนี่ยผมหายใจไม่ออกผมแพ้ความขาวผมแพ้ความสวยผมแพ้ความหมวยผมแพ้นักศึกษาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฉันจินนี่เลขาของคุณชาสมอนจินนี่ครับผมขอทุนหน่อยได้ไหมครับพอดีฉันทราบเรื่องมาว่าวันนี้เรามีคุยโปรเจกต์ใหม่กันนะคะคุณมีอะไรก็ว่ามาได้เลยค่ะตัวผมอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่ตัวแล้วก็หัวใจที่มีให้คุณคนเดียวถ้าไม่มีธุระอะไรฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวใจเย็นที่ผมมาวันนี้เรื่องงานเรื่องเล็กแต่เรื่องหัวใจของผมอ่ะเรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าเราอยากจะคุยกันต่อว่าไปหาสถานที่ที่มันโรแมนติกโรแมนติกสงบสงบธรรมชาติธรรมชาติมีเสียงนกเคล้าอยู่ในหัวโอ๊ยอะไรกันเนี่ยไอ้โรคจิตคนอย่างฉันนะไม่ลดตัวไปยุ่งกับคนอย่างแกหรอกตาก็ตีผอมก็ผอมแห้งก็แห้งเวลาของฉันทุกนาทีนะมันมีค่ามากนะเสียเวลากับแกมามากพอแล้วไอ้ปัญญาอ่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าผมเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวผมสำนึกไม่ทันถึงผมอ่ะจะหน้าตาไม่ดีก็จริงขี้เลยตาตีใส่แว่นไม่เอาไหนก็รู้แต่อีกทุกอย่างนี่แต่ผมนั้นอ่ะเป็นถึงทายาทมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจมูลค่า 20,000 ล้านบาทและพ่อผมตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วซึ่งก็หมายความว่ามรดก 20,000 ล้านก็ต้องตกเป็นของผมแต่เพียงผู้เดียวจริงเหรอคะคุณเป็นถึงทายาทธุรกิจ 20,000 ล้านเลยเหรอคะใช่สิครับที่คุณเริ่มสนใจตัวผมแล้วใช่ไหมล่ะถ้างั้นเรามาสานสัมพันธ์กันต่อดีไหมฉันขอนามบัตรคุณไว้ได้ไหมคะได้เลยครับผมให้คุณได้ทุกอย่างเลยครับอันนี้บริษัทไบแนนซ์หรือเปล่าคะไบนาร์นะครับบริษัทกำจัดผีเหรอคะใช่ครับตามนั้นเลยครับพอดีฉันมีธุระต่อเดี๋ยวฉันต้องขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะรีบติดต่อคุณกลับมาให้เร็วที่สุดเลยค่ะได้เลยครับงานเนี่ยหมูจริงๆได้ทั้งงานได้ทั้งเมียนี่สินะที่เขาเรียกว่าสาวได้สาวเอาเป็นไงบ้างล่ะงานที่มอบหมายให้ไปทำสำเร็จลุล่วงดีไหมสบายมากพ่อหานฉลุยคราวนี้ผมก็เรียกพ่อว่าพ่อแต่เต็มปากแล้วนะครับแล้วที่เราบอกว่าจัดการเรียบร้อยนะไปจัดการยังไงล่ะผมอ่ะจัดการคุณเลขาคุณชาญสมรได้แล้วนะครับผมรับรองว่าคุณชาญสมรจะต้องได้รับเรื่องนี้แน่นอนไม่ใช่แค่ได้งานนะครับพ่อผมว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาก็ได้ครับ
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยแต่พ่อว่าโปรเจกต์นี้เราไม่ต้องทำแล้วทำไมอะพ่อเดี๋ยวพ่อดูแลต่อเองทำไมพ่อพูดอย่างเงี้ยพ่อจะชุบมือเปิบผมไม่ได้นะครับพ่อมันไม่ใช่อย่างนั้นเราไปจัดการเรื่องในตอนแรกได้ดีมันก็ดีแล้วเดี๋ยวพ่อจะได้ดูแลต่อได้ง่ายขึ้นแล้วตอนเนี้ยพ่อก็รู้จักบางคนที่เขาจะสามารถดูแลโปรเจกต์นี้ได้อย่างดีแล้วด้วยแล้วก็ที่พ่อเรียกแกมาวันเนี้ยนะพ่อมีเรื่องอยากจะบอกแกเรื่องอะไรล่ะครับพ่อนี่คุณมาหาผมถึงที่นี่เลยนะนี่มันอะไรกันนะครับพ่อพอดีว่าพ่อมีเรื่องอยากจะบอกกับแกนะมีคนที่พ่ออยากแนะนำให้แกได้รู้จักนี่ก็เมียใหม่พ่อเองอ่ะพ่อไปคุยกันตอนไหนอ่ะก็เขาโทรมาหาพ่อบอกว่าได้นำบัตรมาเมื่อ2วันก่อนแล้วเขาถามพ่อว่าพ่อเป็นประธานบริษัทไบนาดใช่ไหมอ่ะเขาอยากจะมาอยากอย่างนั้นแหละก็เอาเป็นว่าก็ทักทายกันสักหน่อยสิสวัสดีค่ะคุณวิกิตเรียกแม่สิลูกเรียกแม่สิลูกเรียกแม่สิลูกแม่ต่อไปเนี้ยฉันจะมาเป็นแม่ของคุณฝากตัวด้วยนะคะลูก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 เพิ่งผ่านมาแค่2วันทำไมมันเร็วอย่างนี้เนี่ยอยากได้เมียจะสื่อได้แม่ภาษีก็เทลิง